นับว่าเป็นความสูญเสียของวงการนักพากย์ไทยนะคะนักไก่คุณไกวันวัฒนไกรนักพากย์ผู้ฝากผลงานมากมายโดยเฉพาะการพากย์บทการ์ตูนดังๆอย่างเช่นพูดเท่าเต่าใน Dragon Ball ได้เสียชีวิตลงนะคะในวัย71ปีโดยน้าต่อยเซมเบ้ได้โพสต์ผ่าน Facebook น้าต่อยเซมเบ้แฟนเพจนะคะบอกว่าเสียดายที่ปาฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นทั้งๆที่เรายังต้องพากย์การ์ตูนด้วยกันอีกหลายเรื่องแท้ๆแล้วต่อไปใครจะคอยรับมุกผมโงกุลที่ขาดเบจิต้าไปจะเป็นยังไงต่อไปนะซึ่งน้าต่อยเองก็ไม่ได้พูดถึงอาการป่วยของนักไก่ในรายละเอียดนะคะแต่ก็อยากจะพูดถึงในความรักการ์ตูนแล้วก็รักงานพากย์ของนักไก่มากกว่าโดยน้าต่อยกับนักไก่ค่ะพากย์การ์ตูนด้วยกันมากว่า40ปีนับเป็นร้อยๆเรื่องน้าต่อยโยนมุกอะไรไปนักไก่รับได้หมดช่วงพีคๆที่พากย์ด้วยกันนี่คือพากย์กันเกือบทุกวันแทบไม่มีวันหยุดสำหรับคุณไกรวันวัฒนไกรเป็นนักพากย์ที่เริ่มต้นพากย์หนังกลางแปลงภายหลังเริ่มมีผลงานพากย์การ์ตูนในช่วงอายุ30เป็นต้นมาเป็นเจ้าของเสียงพากย์พระเอกประจำค่ายวิดีโอสแควร์นะคะมีบทบาทเด่นเป็นที่รู้จักกันดีในอนิเมะได้แก่ซากุรางิฮานามิจิใน Slam Dunk ชาเอบะเรียวใน City Hunter นะคะโรโรโนอาโซโรในวันพีชพูดเท่าเต่าแล้วก็เบจิต้าใน Dragon Ball แล้วก็ Dragon Ball Zสารวัตรเมงูเระแล้วก็ฮัตริเฮจิในยอดนักสืบจิ๋วโคนันนะคะตัวการ์ตูนแต่ละตัวนะคะที่นักไก่เป็นคนพากย์เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในใจของนักอ่านหลายคนด้วยเดอะสเตทอัพของเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ